ดีครับผมแฟรงค์พักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนตรีชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่เสด็จพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปิดรายการกันเลยครับกับบทเพลงจากนักร้องลูกทุ่งสาวจากแดนใต้ออฟดอกฟ้าฮะวันนี้มากับเพลงเล่าเพียวเพียวค่ะฮะแก้อาการอกหักแก้อกหักก็คืออยากจะลืมความรักก็เลยไปมึกเหล้าเพียวๆเลยมึกวัตถุมึกมึกคือดื่มคือซดยกซดภาษาใต้ภาษาใต้มึกเพียวๆมึกเพียวๆอ๋อเหมือนกับซดเหล้าเพียวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อใช้กับไม่เหล้าก็ใช้ได้ใช่ไหมซดได้หมดเลยค่ะมึกได้หมดมึกน้ำมึกเหล้ามึก
อะไรได้หมดเลยภาษาใต้ภาษาใต้ว่ายากเหมือนกันนะใช่ยากเหมือนกันนะแต่ละที่จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างเราใต้ไหนใต้สุราษฎร์บ้านหน่อยสุราษฎร์เมืองห้อยใหญ่เคยแดงค่ะสุราษฎร์ห้อยใหญ่เคยแดงตอนนี้ทางด้านโซเชียลนี่ทำทุกแพลตฟอร์มเลยคือเราอยากอยู่ตรงนี้นานๆก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ใช่ดูแต่ทีวีอย่างเดียวก็ยังมี YouTubeTikTok เอ่ย อะไร Facebook เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยทำทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยแม่ค้าออนไลน์นี่เริ่มมาจากโควิดค่ะช่วงนั้นอย่างที่บอกว่าโควิดเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างเป็นทั้งแม่ค้าเป็นทั้งชาวสวนแล้วก็ทำคลิป cover อะไรอย่างเงี้ยค่ะใน TikTok จะเป็นแนวนั้นใช่ค่ะส่วนใน YouTube ก็จะเป็นเพลงใหม่เพลง cover ด้วยแล้วก็กำลังทำผลงานเพลงใหม่ออกมาให้ฟังเรื่อยๆเหมือนอย่างเพลงเมื่อกี้ก็คือเล่าเพียวๆอ๋อก็น่าติดตามได้ใน YouTube ทาง Facebook ล่ะมีกิจกรรมอะไร Facebook ก็จะบอกว่าวันนี้คอนเสิร์ตไปตรงไหนใช่ค่ะทุกแพลตฟอร์มนี่ใช้ชื่อเดียวกันหมดไหมออฟดอกฟ้าค่ะใช่ค่ะใช้ชื่อเดียวแค่นี้เลยออฟดอกฟ้าใช่ค่ะติดตามกันได้เอาฝากช่องทางโซเชียลหน่อยครับก็ฝากออฟดอกฟ้าด้วยนะคะฝากทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยยังไงก็รักศิลปินคนไหนอย่าลืมรักออฟดอกฟ้าอีกสักคนนึงนะคะสวัสดีครับขอกำลังใจให้ทุกคนนะคะประจำที่ได้เลยครับขอบคุณค่ะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วครับผมเหนื่อยเนี่ยครับแต่ว่าผมก็อยากเรียนให้จบเพื่อจะได้เป็นข้าราชการตามที่ผมฝันไว้ครับทำไมถึงอยากเป็นข้าราชการล่ะครับเพราะว่ามีสวัสดิการให้อยากได้สวัสดิการตรงนี้เพื่อมาช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ครอบครัวครับ